สวัสดีค่ะทุกคน Hello Hello ทุกคน Hi แป๊บนึงนะสวัสดีค่ะเรากำลังจะมาในอีกเรากำลังเลือกฟิลเตอร์อยู่ทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอใช่นี้หรือเปล่าอ่ะใช่นี้หรือเปล่านะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนค่ะเวลามาหลาวค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันแหละสวัสดีค่ะไฮค่ะทุกคนคือเนี่ยเพิ่งทำงานเสร็จมาใช่ไหมแล้วคือจริงๆคือหน้าจริงคือแบบดุมากแล้วก็เลยใส่ฟิลเตอร์ให้มันซอฟนิดนึงนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะคะเบลจะชวนทุกคนมาออกกำลังกายด้วยกันคือแบบมันง่ายมากอยากจะชวนทุกคนมาออกกำลังกายด้วยผ้าขนหนู1ผืนแล้วก็น้ำเปล่า2ขวดแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากจะออกกำลังกายตอนเย็นกับเวลเตรียมด้วยนะคะทุกคนวิ่งไปหาขวดน้ำและผ้าขนหนู1ผืนค่ะเดี๋ยวจะมาสอนท่าออกกำลังกายที่ง่ายแบบง่ายมากแต่ทำแล้วดีค่ะก็คือได้ทั้งแขนทั้งท้องทั้งขาเลยเบลจะบอกไอ้นี่ให้คนไปดูเมดูซ่าแล้วด้วยทุกคนฝากด้วยค่ะสำหรับคลิปเบลล่ามาแล้วนะคะเมดูซ่าค่ะก็เป็นคลิปฮาโลวีนที่เบลแต่งเป็นเมดูซ่าทุกคนไปดูกันด้วยนะมีคนเขาบอกว่าทำไมดูกลัวงูน้อยจังจริงเหรอตอนหลังอะทำไมแบบดูเปิดใจไงพยายามว่าแบบอยากจะไม่กลัวน้องแล้วอยากจะปลดล็อกตัวเองแต่น้องขยับตัวเยอะมากเราก็เลยแล้วตอนเปิดกล่องอะช็อกมาถามจริงช็อกคือช็อกมากจนแบบมันพูดไม่ออกอ่ะนั่นแหละคนเขาก็เลยคิดว่าเราแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้กลัวขนาดนั้นไม่ได้กลัวใช่ไหมอย่างเงี้ยปอดมาคือเอาจริงๆคือจะเป็นลมจนถึง2ทุ่มอ่ะใช่ก็คือพูดไม่ออกตั้งแต่นั้นเถอะถูกไหมมันอึ้งมากมันพูดไม่ออกเลยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนที่จับผิวหนังเนื้อรู้สึกไงรู้สึกว่ารู้สึกว่าผิวน้องอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรยางฉีดใส่ยางใส่ยางเหมือนใส่ยางคือมันไม่ได้ลื่นแบบที่เราเห็นนะคือมันก็จะมีความหนึบๆแต่ว่าที่อยู่อ่ะคือตอนที่น้องขยับตัวแล้วมันเป็นแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาจะแบบมีความบีบรัดเรากลัวทำน้องตกอ่ะอันนี้คือกลัวที่สุดแล้วยังที่สุดแล้วไม่มีอะไรกลัวกว่านี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฮายและกลัวงูที่อยู่บนหัวป่ะเมดูซ่าที่เราแต่งเป็นเมดูซ่าตอนที่ปลาใส่อ่ะกลัวคือฟิลลิ่งความแบบอะไรแบบไถ่ๆอ่ะยุบยับอย่างเงี้ยยุบยับใช่แต่ว่าตอนขึ้นไปบนหัวแล้วไม่กลัวเพราะไม่เห็นขึ้นไปบนหัวเฉยๆอันไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันปลอมไงอ๋อคือรู้แล้วมันปลอมใช่แต่ตอนแรกไอ้ที่ห้อยๆอยู่ที่แขนก็มีความแบบนิดหนึ่งแต่ว่าพอตอนหลังก็คือโอเคได้อยู่เพราะว่าผิวหนังมันเป็นยางมันไม่เหมือนตัวจริงใช่ไหมมันเป็นยางแต่ตัวจริงก็เหมือนยางอยู่ดีแต่เป็นยางนิ่มนะยางลื่นหมายถึงตัวจริงเหรอตัวจริงอ่ะเป็นยางขยับแต่ว่าในไอ้บนหัวหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยางนิ่งก็เลยไหวนี่คืออุตส่าห์เอาน้องที่ดูหน้าตาแบ๊วพี่อุตส่าห์แบบชับบี้นี่แหละมันดูแบ๊วใช่ไหมหน้าตามันดูไม่น่ากลัวมากแล้วอันเนี้ยคือคิดว่าจะไหวจับน้องแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีให้เขาเช็คชื่อดิใครพร้อมแล้วใครอยากออกกำลังกายกับเบลบ้างวันนี้ชวนเพื่อนมาออกกำลังกายกันนะคะมีแค่นี้เอง
ผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ขวดน้ำสองขวดแบบนี้ค่ะเอาล่ะเราจะมาสาธิตวิธีการออกกำลังกายกันเลยละกันเข้าเลือก นี่นะคะเริ่มต้นที่การที่เรามีขวดน้ำสองขวดดูซิว่าเราจะสามารถทำประโยชน์กับมันยังไงได้บ้างนะคะอันดับแรกก็คือเล่นแขนด้วยท่าไบเซปค่ะอันนี้ก็คือแบบเบสิกนะง่ายสุดๆเลยนี่ๆเราหันข้างให้ดูอย่างนี้เราก็คือจับอยู่ตรงกลางขวดน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็หย่อนแขนลงไปเห็นปะแค่เนี้ยแบบมันเห็นลายกล้ามขึ้นแล้วอะแล้วเราก็ยกมันขึ้นมาอันนี้คือแล้วแต่น้ำหนักแต่แปลว่าประมาณเนี้ยกำลังดีนะคะนี่ยกแบบนี้15ครั้ง3เซตใช่5 6ระหว่างนั้นเราก็เกงคอมัสโซของเราไปด้วยคอมัสโซนี่คืออะไรคะคุณเบลล่าคือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือเกรงร่างกายไปด้วยใช่ถูกต้องค่ะก็อย่างนี้นะคะยกขึ้นยกลงไปเลยแบบนี้นี่ท่านี้เทคนิคคือต้องล็อกศอกให้อยู่กับที่ค่ะแล้วเราก็ขยับแค่แขนขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกข้อศอกมันจะกลายเป็นแบบไหนคะเวลามันก็จะกลายเป็นอายุมันก็จะไม่ได้เต็มใช่ค่ะทำอย่างนี้ไปเลย15ครั้งค่ะ3เซตเท่านั้นนะคะเพื่อลำแขนของเราที่จะไม่ห้อยต่องแตกนะคะเป็นละชุดทั้ง1เซตมาเอาดิฉันโชว์เสร็จไปแล้ว1เซตมาเซตที่2ต่อนะคะนับไปเลยค่ะ15ค่ะ4ค่ะ5ค่ะเกร็งท้อง6ค่ะ7หายใจปกติได้เลยใช่ป่ะ8ก็สำหรับเบลนะเบลจะหายใจออกตอนเอาขึ้นก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าคนยังไม่เป็นก็คือแค่อยากกั้นหายใจใช่ก็คือพอเอาลงหายใจเข้าเอาขึ้นหายใจออกฟู่เพื่อที่มันจะแบบเหมือนเรียกแรงอะไรอย่างงี้ อันนี้นะคะคือถ้าสำหรับเล่นไบเซปนะคะตรงนี้ค่ะ15ครั้ง3เซตนะคะท่าที่2นะคะอันนี้เราจะมายืนแล้วพักระหว่างเซตนานยังนานปะไม่ต้องนานหรอก30วิ30วิคือเบสิกนะคะหรือใครที่แบบไม่ได้จะจับเวลาอะไรขนาดนั้นก็คือแค่พักแบบหายใจแป๊บนึงแล้วก็ต่อนะคะถ้าพักนานก็คือไม่มีแรงเล่นต่อกันเลยจะขี้เกียจนี่มีคนมาหลายชาติเลยเบลล่าเซฮายภาษาอังกฤษหน่อยมีทั้งอินโดแคมโบ Hello all my inter fans I miss you so much I'm not sure my series Love Destiny is it on airing at Indonesia I think so บอกความลับมาทำไมสวยจุงออกกำลังกายจ้า เขาเรื่องเลยท่าที่สองนะคะสำหรับขวดน้ำอันนี้ก็คือท่านี่แหละค่ะความลับค่ะต้องออกกำลังกายค่ะ ใช่สควอทไปด้วยนะคะแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บ ก็คือโชว์แขนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะจะทำข้างหน้าให้ดูนะคะก็คือการสควอทนะคะคือนั่งลงไปแบบนี้เหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ว่าทีเนี้ยดูตรงเท้าเบลกับเข่าเบลนะเข่าต้องไม่เลยปลายเท้าค่ะแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้ทำแบบนี้ฟึบอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งขาทั้งสะโพกแล้วก็แขนด้วยค่ะนี่เวลาเดียวกันทำเลย15ครั้ง3เซตนี่ฟึบสมมุติว่าคนเขาชูแขนไม่ไหวอ่ะเขาถือไว้อย่างเดียวได้ปะแล้วก็สควอทอ่ะได้นะมันก็จะเป็นการถ่วงน้ำหนักได้อยู่ใช่ๆๆก็คือเหมือนเราสควอทแบบมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้หรือถ้าใครที่ชูไม่ไหวจริงๆก็เอาเป็นน้ำขวดเหล็กก็ได้เห็นป่ะหอบนี่นะคะแบบนี้ค่ะฝึกทำไปเลย15ครั้ง3เซตเหนื่อยแค่ดูก็เหนื่อยแล้วถือน้ำอารมณ์แทนได้ไหมคะอันนั้นมันอาจจะไม่ดีค่ะถือได้แต่อย่ากินค่ะหนูจะห้ามใจได้หรือเปล่าแล้วสำหรับท่าสุดท้ายอันนี้ก็คือจะนอนลงไปเลยนะที่พื้นเรามีเพียงแค่ผ้าขนหนูนะคะเราก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วค่ะมันจะเป็นท่าที่เราเอาไว้เล่นท้องนะคะนี่จะถอยหลังออกไปเยอะนิดนึงนี่เราก็จะนั่งแบบนี้นะคะ
มันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกซิทอัพปะใช่ซิทอัพนั่นแหละโดยที่เราก็คือจะมีอันนี้สำหรับเบลนะเบลจะชอบแบบจะเห็นกันไหมเนี่ยก็คือนอนเลยแล้วก็แบบอย่างนี้ใช่ปะแล้วเสร็จปุ๊บ ก็แขนมาอย่างนี้แล้วเราก็แบบหดตัวแบบนี้โดยที่ไอ้ผ้าเนี้ยมันก็คือจะเลียดตามขาเราลงไปอย่างนี้ฟึบนอนลงก็การแขนสุดแล้วก็ยกขึ้นเอาผ้าไล่ไปตามขาใช่แล้วก็โรตรงนี้แบบเหมือนทำตัวให้มันเป็น C curve ให้เยอะที่สุดให้กล้ามเนื้อมันหดเข้าหากันนะคะแบบนี้ทุกท่า15ครั้ง3เซตง่ายๆนะคะฟึบอันนี้คือความจริงแล้วเหมือนบางคนเขาขึ้นมาไม่ค่อยไหวอาการนี้อันนี้มันจะช่วยเยอะมากอย่างนี้ค่ะหรือบ้านใครมีแบนอ่ะก็ดึงแบนแต่อันนี้ก็คืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบเหมือนออกแรงดึงแล้วเราก็จะได้ไอ้ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยพุงออกหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนงอตัวมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละ พุงจริงๆก็คือไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือนอนบีตลอดมาอย่างนี้3เซตนะคะง่ายมากยกตัวไม่ขึ้นเลยเหรอต้องค่อยๆต้องค่อยๆฝึกแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะนะแก้มือตอนนอนเมื่อกี้หน่อยเอียงข้างๆให้เขาดูว่าหุ่นเราอะไรหรอเมื่อกี้ไงนอนแล้วมันเหมือนมีพุงไงเราเอียงข้างให้เขาดูก่อนดิก็คือมีพุงก็คือพุงอยู่ดิอะไรวะก็ที่จริงความจริงแล้วมื้อเย็นบางคนแบบถ้าคนที่ออกกำลังกายบางทีมันอาจจะแบบไม่เห็นตรงนี้แล้วอาจจะเป็นพุงเนียนๆไปแล้วนะคะแต่เรามีเคล็ดลับสำหรับมื้อเย็นมาบอกทุกคนค่ะซึ่งเราจะมากินกะลาวนี่ค่ะเคล็ดลับของเบลเองนะคะไหนมีกี่คนที่เล่นไปพร้อมกับเบลมีไหมมีใครได้ลองหรือยังมีนะมีคนพูดว่าลุกไม่ขึ้นน่ะพี่เบลติดตัวไม่ขึ้น เอ้ยเอางี้ก็ได้นะปวดหลังอ่ะเดี๋ยวกลับมาอันนี้ก่อนถ้าใครที่ลุกไม่ไหวจริงๆนะนี่ทำแค่แบบแค่เอาหัวขึ้นมาแบบฟึ๊บถึงแค่เข่าฟึ๊บอย่างนี้ก็ได้แค่นี้แบบไม่ต้องขึ้นมาสุดก็ได้ค่ะค่อยๆทำไปอย่างนี้เออก็ได้เหมือนกันก็คือเริ่มต้นทำแค่นี้ไปก่อนใช่เอาแค่แบบเหมือนยกตรงนี้ขึ้นมาให้ได้อะค่ะคิดซะว่าเราแบบพยายามจะเอาตรงอกขึ้นมาแล้วก็เกรงแบบเกรงตรงนี้เข้าไปนี่ก็จะได้ก็คล้ายๆว่าสักวันหนึ่งเราจะโตคือขึ้นไปนิดนึงก่อนพอเราไหวแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึงค่อยๆไต่ไปใช่จนแบบว่างึดตัวเองขึ้นมาได้ใส่ออนแอร์นี่ขอให้คุยกับพี่พลอยใส่อะไรนะออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์พี่พลอยจะถามเสมอว่าแล้วมันมีท่าไหนอีกบ้างที่แบบง่ายกว่านี้ปวดหลังมากค่ะท่านี้ทำไมรู้สึกปวดหลังอาจจะกล้ามเนื้อมันยังไม่กล้ามเนื้อมันยังไม่ก่อตัวก็คือกล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งแรงมันก็เลยแบบมันจะมีอาการเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นในการพยุงให้ตัวเรายกขึ้นแต่เมื่อคุณทำไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงอ่ะมันก็จะโฟกัสตรงจุดมากขึ้นเคล็ดลับของเบลนะก็คือทำย้ำๆไปทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะปวดก็ทำแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเองค่ะแข็งแรงเองนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับมือเย็นของเวลค่ะสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายก็ตามนะคะยังไงเราก็ต้องเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายค่ะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยเราจะเลือกยังไงโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่ง่ายที่สุดก็คือโปรตีนจากพืชนั่นเองค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะไขมัน 0% น้ำตาล 0% นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็มีวิตามินเยอะมากมีไฟเบอร์ฟอร์มากาบ้าอะไรต่างๆด้วยนะคะก็คือค่อนข้างครบเลยแล้วก็90แคลอรี่เท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าคือมันอยู่ท้องมากๆทุกคนไหนๆเราแบบออกกำลังกายแล้วเราอย่าให้เสียเปล่าค่ะเราอย่าให้มันไปพังที่การกินของเรานะคะเราก็ต้องเลือกกินต่อด้วยนะนี่
ก็คือพูดง่ายๆกินเวนอกจากจะช่วยให้มันแบบอิ่มอยู่ท้องหรือว่าควบคุมน้ำหนักอะไรได้ด้วยถ้ากินหลังออกกำลังกายก็คือได้กล้ามเนื้อด้วยได้กล้ามเนื้อด้วยจะบอกว่าอันนี้คือไม่ใช่เวโปรตีนนะเพราะว่ามันเป็นโปรตีนจากพืชค่ะเป็น plant based โปรตีนนะคะมันจะเป็นคนละชื่อกันเบเนฟิตนั่นเองนะคะมาทานกันได้แล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะใกล้จะ11/11แล้วใช่ไหมเราก็มีโปรพิเศษจะมาแจกให้ทุกคนด้วยนะคะซื้อเบเนฟิตนะคะ2กล่องได้แก้ว1ใบนะคะเอาไปเลยค่ะในราคาเพียง 1,111 บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยนะเสาเอฟเฟคค่ะ ไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงค่ะถูกมากๆเลยสำหรับโปร11/11นี้นะคะก็สามารถทักเข้าไปได้เลยนะคะที่ LINE @benefitprotein ค่ะง่ายๆเลยนะคะก็บอกว่าเป็นโปร11/11ก็ได้มันก็จะมีทั้ง2กล่องนะคะบวกแก้วเชคอย่างนี้1ใบนะ 1,111 บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อเยอะหน่อยก็ได้ไปเลยนะคะ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องด้วยค่ะแล้วก็แก้วเชคแบบนี้1ใบนะคะ 2,590 บาทเท่านั้นค่ะก็ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะคะสามารถดูแลได้ทั้งหุ่นของเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่บางคนน่ะนึกว่าตัวเองคือกินพอแล้วแต่ความจริงอ่ะโปรตีนของคนเราคือมันขาดง่ายมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสังเกตง่ายๆคือถ้าตัวเราโปรตีนไม่เยอะใช่ไหมมันจะเป็นแบบหนังย้อยๆอ่ะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะสามารถกินได้แทนมื้อเช้ามื้อเย็นอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเบเนฟิตโปรตีนนะคะย้ำโปรอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับโปร11/11นะคะซื้อ2กล่องและแก้วเช็ค1ใบในราคา 1,111 บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าซื้อ4กล่องค่ะแถมฟรีอีก1กล่องเป็น5กล่องนะคะแล้วก็ได้แก้วเช็คแบบนี้ด้วยในราคา 2,590 บาทค่ะสามารถทักกันเข้าไปได้เลยนะคะที่ LINE @benefitprotein ค่ะเย้นั่นคือเสียงผมที่แห้งๆผมต้องกินน้ำค่ะวันนี้ก็จะมาทบทวนอีกทีนึงว่าเราเล่นอะไรไปบ้างนะสำหรับขวดน้ำเพียงแค่2ขวดนี้เท่านั้นนะคะสร้างประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างเราสามารถเล่นไบเซปนะคะแบบนี้ได้โดยที่ง่ายๆนะก็คือล็อกศอกเอาไว้นะคะนี่ก็ขึ้นลงอย่างนี้15ครั้งนะคะ3เซตแบบนี้เลยถ้าใครไม่ไหวก็แบบจะทำทีละข้างก็ได้หรือว่า2ข้างไปพร้อมกันเลยอย่างนี้นะแล้วก็มีท่าสควอตรวมทั้งยกขวดน้ำขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ตั้งไว้แบบนี้นะคะบนไหล่เราแล้วเสร็จแล้วเราก็ย่อแล้วเราก็ยกขึ้นไปมันเหมือนเรายกน้ำหนักอะค่ะแบบนี้ขากลางเท่าสะโพกแล้วก็เข่าเนี่ยไม่ล้ำปลายเท้านะคะเอาเท่าที่ไหวบางคนอาจจะย่อได้นิดเดียวหรือบางคนยกได้นิดเดียวก็เอาเท่าที่ไหวนะคะแบบนี้15ครั้ง3เซตแล้วก็มีการใช้ผ้าขนหนูอันนี้ก็สำหรับท่าทองนะคะก็นอนหงายลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็กิ้งตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียกอันนี้ไปกับขาแบบนี้นะคะดึงด้วยนิดนึงก็ดีนะแล้วเราจะได้ตรงนี้ด้วยค่ะเก่งท้องเยอะๆแล้วก็แบบนี้เลยอาจจะแบบบางคนไม่ไหวสูงหน่อยฮึบขึ้นมาแบบนี้เหมือนแบบเราใช้แรงแขนนี่ก็ช่วยฮึบขึ้นมาแบบนี้ค่ะพี่เบลคะถ้าหนูยกแค่หัวอย่างเดียวได้ไหมคะหนูไม่ไหวเลยอันนั้นขอแค่พองกหัวหนึ่งทีอย่างนี้ได้อันนั้นหนูอาจจะเป็นการออกกำลังกายคอแทนนะคะได้กล้ามคอนะคะอย่าทำค่ะอย่าทำค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวย้ำอีกทีนะกันนะคะสำหรับเบเนฟิตโปรตีนนะคะก็ตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืช นะคะไขมัน0น้ำตาล0ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลตัวเองค่ะเพียงแค่90แคลเท่านั้นเองค่ะวันนี้ก็มีโปรนะคะ11/11ค่ะซื้อ2กล่องแก้วเช็ค1ใบละค่ะ 1,111 บาทนะคะหรือว่าซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องแล้วก็แก้วเช็ค1ใบ 2,590 บาทนะคะทักกันเข้าไปได้เลยนะคะที่ LINE @benefitprotein ค่ะ ถูกมากๆถูกมากๆทุกคนซื้อฝากคนที่เรารักก็ได้ได้ค่ะ พี่พลอยก็เริ่มกินแล้วทุกคนใครสังเกตบ้างว่าช่วงนี้พี่พลอยผอมลงเขาไม่ได้เจอฉันหยาดหยุดสต๊อปหยุดสต๊อปเขายังไม่ได้เจอฉันกันจะเปิดตัวทีเดียวใช่ไหมแกนโอเวอร์ติ้งค่ะ
อยากดูแลตัวเองก็ได้เลยนะเบนิฟิตโปรตีนแค่นั่งดูก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยเหนื่อยจริงขนาดออกกำลังกายตลอดยังหอบเลยอ่ะได้ฮาร์ทเรทนี่ค่ะรถปลดของเบล1กล่องก็จะมี7ซองนะคะอันนี้ก็คือกินเจกินได้วีแกนก็กินได้เขาไม่มีกิกระสับมันเป็นโปรตีนจากพืชนะคะแล้วก็มีวิตามินด้วยได้เลยแบบนี้ชิงโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปก่อนแล้วนะจะบอกให้ทุกคนฟังว่าพรุ่งนี้เปิดกล้องค่ะพรหมลิขิตนะคะจะได้เริ่มแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะรีบไปอ่านบทแล้วก็ไปพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เปิดกล้องแล้วตื่นเต้นมากขอกำลังใจให้เบลด้วยนะคะทุกคนยังไงแบบจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะยังไงไปก่อนนะคะวันนี้ฝากด้วยนะทุกคนเพราะว่าต้องไปอ่านหนังและอ่านบทค่ะใช่แล้วค่ะบทเยอะมากด้วยเข้ากับพุทธานะมีทั้งพุทธานทั้งคุณหญิงกัลเกตค่ะใช่พุทธานจะต้องไปอ่านบทค่ะเดี๋ยวพุทธานจะตุ๊บเอาค่ะขอตัวก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย